สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Snap Text Review กับพี่ใหญ่กฤษดาเสมโอเคเลิศครับรายการในตอนนี้เป็นตอนของ Lens Watch Lander Nocton 50mm F1.2 Aspirico FE Lens Rate Top จาก Watch Lander ค่ายที่มีประวัติในการผลิตเลนส์อย่างยาวนานตัวเลนส์มีทางยาวโฟกัสอยู่ที่50mm ก็เหมาะสำหรับการถ่ายภาพทั่วไปคือเป็นช่วงเลนส์ Normal อยู่แล้วเอาไว้ถ่ายอาหารถ่ายบุคคลตัวเมาส์เลนส์ของเขาเนี่ยเป็น FE หรือว่าเป็น E-mount ตรงก็สามารถที่จะใช้งานกับกล้อง Sony E-mount ได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้อะแดปเตอร์แปลกใช้งานได้ทั้งกล้อง Full Frame แล้วก็กล้องAPS-C ตัวเลนส์วัสดุทำจากโลหะให้ความแข็งแรงทนทานเวลาที่หยิบขึ้นมาเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าตัวเลนส์ตัวนี้ผลิตออกมาพรีเมียมจริงๆน้ำหนักของเขาอยู่ที่440กรัมก็ถือว่ากำลังดีไม่เบาเกินไปหน้าเลนส์จะมีขนาดอยู่ที่58มิลก็หาฟิลเตอร์ได้ไม่ยากแล้วก็ตัวเลนส์ตัวนี้มีฮูดแถมมาให้ด้วยเป็นฮูดโลหะถัดมาจากตัวฮูดเองเนี่ยก็จะเป็นแหวนสำหรับการปรับค่ารูรับแสงซึ่งก็จะมีF ให้ปรับตั้งแต่ 1.2 ถึง F22 เลยเวลาที่เราหมุนเนี่ยนะครับตัวเลนส์เขาจะมีคลิกมาให้ซึ่งคลิกหนึ่งเองเนี่ยก็จะอยู่ที่1ส่วน3สต็อปเวลาที่เราดูที่หน้าจอเราสามารถที่จะเช็คจากตัวคลิกเอาก็ได้ก็คือ3คลิกเป็น1สต็อปแล้วก็แหวนตัวนี้มันมีความพิเศษตรงที่ว่าถ้าเกิดบอกว่าเราจะใช้งานในลักษณะของงานวิดีโอเราไม่ต้องการให้เวลาที่ปรับ F แล้วมันเป็นคลิกเราสามารถที่จะดันแหวนลงมาแล้วก็หมุนเปลี่ยนให้มันเป็นดีคลิกได้เอาเป็นจุดสีเหลืองมาอยู่ด้านบนตรงนี้เวลาที่ปรับรูรับแสงอันนี้ก็ไม่มีคลิกแล้วนะครับแล้วก็แหวนปรับโฟกัสของเขาเนี่ยมีขนาดใหญ่เสาะรองกันลื่นให้ด้วยสามารถที่จะใช้งานได้แม้กระทั่งตอนที่เราใส่ถุงมืออย่างบางทีไปถ่ายต่างประเทศหนาวๆใส่ถุงมือก็ยังสามารถที่จะจับได้ถนัดนะครับแล้วก็น้ำหนักในการหมุนเองเนี่ยทำออกมากำลังดีคือไม่เบาจนคุมโฟกัสไม่อยู่แล้วก็ไม่หนักจนต้องออกแรงเยอะมากก็เรียกว่าหมุนได้นุ่มนวลเลยทีเดียวโดยเฉพาะตอนที่เราเอาไปใช้งานวิดีโอเนี่ยการแมนนวลโฟกัสก็ทำได้สมูทมากขึ้นตัวเลนส์จะมี Scale Depth of Field เขียนไว้อย่างชัดเจนเราสามารถที่จะใช้ Scale Depth of Field ตัวนี้ช่วยในการโฟกัสก็ได้ที่ตัวเมาส์เลนส์ของเขาเนี่ยนะครับจะมี Contact ด้วยซึ่ง Contact อันนี้ก็จะเป็นตัวส่งข้อมูลเอาไว้พูดคุยกับกล้องเพราะฉะนั้นเลนส์กับกล้องรู้จักกันคุยกันได้ 100% กล้องรู้ว่าตอนนี้เลนส์เป็นเลนส์ระยะเท่าไหร่เปิด F เท่าไหร่แล้วก็จะช่วยให้ตัวกล้องเนี่ยมันสามารถที่จะคำนวณพวกระบบวัดแสงรวมถึงระบบการสั่นนะครับก็จะทำงานได้อย่างถูกต้องเพราะว่าเลนส์กับกล้องคุยกันรู้เรื่องครับเลนส์วอทแลนเดอร์ 50mm F1.2 ตัวนี้เนี่ยนะฮะประกอบด้วยชิ้นเลนส์มากถึง8ชิ้นแล้วก็จัดกลุ่มเป็น6กลุ่มเลนส์พร้อมกับชิ้นเลนส์พิเศษ Aspirico อีก2ชิ้นเท่าที่ดูโครงสร้างของการจัดวางชิ้นเลนส์สำหรับเจ้าเลนส์ตัวนี้ต้องบอกว่าวอทแลนเดอร์เองเนี่ยออกแบบเลนส์มาให้มีขนาดที่กระทัดรัดแต่ยังคงในเรื่องของคุณภาพของภาพอยู่กรีบรูรับแสงของเลนส์มีมากถึง12กรีบแล้วก็เอกลักษณ์ของ World Lander อยู่แล้วก็คือเขาสามารถที่จะรีดแฉกไฟออกมาโดยเฉพาะเลนส์ตัวนี้เองเนี่ยสามารถที่จะรีดแฉกไฟออกมาได้เร็วมากคือจากค่า F กว้างสุด F1.2 แค่บิดมาคลิกเดียวที่ F1.4 คุณก็ได้แฉกไฟจากเจ้าเลนส์ตัวนี้แล้วถึงแม้ว่าตัวเลนส์จะเป็นเลนส์มือหมุนแต่เวลาใช้งานจริงๆเนี่ยไม่ยากเลยเวลาที่เราใช้การกับตัวกล้องแค่หมุนโฟกัสกล้องก็จะขยายภาพขึ้นมาให้เราเช็คโฟกัสว่าเวลาที่เราหมุนโฟกัสแล้วจ
จุดที่เราต้องการโฟกัสมันครบชัดจริงๆไหมส่วนการตั้งค่าอย่างอื่นก็เหมือนกับการใช้งานเลนส์ออโต้โฟกัสทั่วๆไปเลยนะฮะตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่ากล้องกับเลนส์คุยกันอยู่แล้วเราแค่หมุนโฟกัสอย่างเดียวเท่านั้นเองระยะโฟกัสใกล้สุดของเลนส์ตัวนี้จะอยู่ที่45เซนติเมตรก็ถือว่าค่อนข้างที่จะใกล้เลยทีเดียวสำหรับเลนส์50มิลการที่โฟกัสอยู่ที่45เซนเนี่ยเราสามารถถ่ายอาหารบนโต๊ะได้แบบไม่ยากเลยว่าการถ่ายภาพบุคคลแล้วก็ไม่ต้องถอยไกลมากครับมาคุยกันเรื่องของภาพที่ได้จากเลนส์ตัวนี้กันนะฮะเลนส์ตัวนี้เองเนี่ยที่ตรงกลางภาพเนี่ยให้ความคมตั้งแต่ f1.2 แต่ถ้าต้องการรีดความคมจากเลนส์จริงๆเนี่ยแนะนำว่าสัก f2 ขึ้นไปจะได้ความคมที่เต็มคุณภาพของตัวเลนส์ส่วนที่ขอบภาพเองเนี่ยนะครับที่ f1.2 จะมีอาการหลุดของโฟกัสบ้างถ้าอยากจะให้ขอบภาพคมด้วยก็ใช้สักประมาณ f4 ขึ้นไปที่ f4 ขึ้นไปเนี่ยทั้งตรงกลางทั้งขอบภาพรับรองว่าคมแน่นอนในเรื่องของโกสเองเนี่ยถ้าย้อนแสงตรงๆนะฮะคือให้แหล่งแสงหรือดวงอาทิตย์อยู่กลางเลนส์จริงๆเนี่ยจะเจอโกสบ้างก็จะมีเป็นดวงสีม่วงๆโผล่ขึ้นมาเรื่องของขอบม่วงกันบ้างนะครับสำหรับเลนส์ตัวนี้เองเนี่ยที่ f1.2 ก็มีขอบม่วงซึ่งอันนี้เป็นเรื่องปกติของเลนส์ f กว้างๆอยู่แล้วส่วนขอบม่วงจะเริ่มหายไปเมื่อเราหลีกค่า f ไปอยู่สักประมาณF2 ขึ้นไปเรื่องโบเก้นะครับตัวเลนส์ตัวนี้เองเนี่ยเด่นเรื่องโบเก้อยู่แล้วการเรนเดอร์โบเก้ออกมาทำได้สวยมากทิ้งระยะได้นุ่มนวลแล้วก็ดูสบายตารวมๆเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวเลนส์เวิร์ดเรนเดอร์50มิล F1.2 FE ตัวนี้เองเนี่ยเป็นเลนส์ normal สำหรับกล้อง Sony E-mount ที่น่าใช้มากๆคือคุณได้F1.2 สำหรับการถ่ายในที่แสงน้อยหรือการละลายฉากหลังให้โบเก้ออกมาสวยๆสีสันของเลนส์เนี่ยทำออกมาได้ดีออกในแนวหวานๆตามสไตล์ของ World Render อยู่แล้วแล้วก็ตัวแหวนรูรับแสงของเขาสามารถที่จะเลือกใช้งานได้ว่าจะเป็นการถ่ายภาพนิ่งก็คือให้มันเป็นควิกปกติหรือจะเป็นดีควิกสำหรับการถ่ายวิดีโอก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ถึงแม้ว่าจะเป็นเลนส์มือหมุนเองแต่ว่าน้ำหนักการหมุนเนี่ยทำออกมาได้ดีนะครับเราสามารถคุมโฟกัสได้ง่ายแม้กระทั่งตอนที่เราใช้งานวิดีโอการปรับแมนนวลโฟกัสเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสมูทแล้วก็เข้าโฟกัสได้ง่ายตัวเลนส์มีการส่งข้อมูลเข้าไปที่ตัวกล้องคุยกับตัวกล้องได้เต็มระบบเพราะฉะนั้นเองก็ไม่ต้องห่วงว่ากล้องกับเลนส์จะไม่สัมพันธ์กันหรือว่าระบบการสั่นหรือเรื่องของการวัดแสงจะมีการผิดเพี้ยนตัวนี้ไม่ต้องห่วงนะครับทำงานได้เต็มระบบเลยน้ำหนักของเลนส์ก็กำลังดีไม่เบาไปไม่หนักไปเป็นเลนส์ตัวหนึ่งที่น่าใช้มากๆสำหรับคนที่อยากได้ค่า f1.2 กล้อง Sony E-mount ขอบคุณสำหรับการรับชมรายการในตอนนี้ครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ